สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับ Honda City ใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัว EHEV แล้วก็เป็นตัวเวอร์ชั่นที่เป็น RS นะครับก็จะมีชุดแต่งชุดอะไรเข้ามาตอนนี้เพิ่งเปิดตัวหมาดๆนะครับหลังจากที่งานข้างล่างขึ้นมารีวิวข้างบนนะครับไปแบบด่วนๆเวลาไม่เยอะนะสิ่งที่แตกต่างกันไปกันชนหน้านะครับกันชนด้านหน้าที่มีการปรับใหม่กระจังหน้าใหม่นะครับอันนี้มีการปรับนะครับอันนี้มานะด้านข้างไฟหน้าอะไรเหมือนเดิมล้อแม็กนะครับล้อแม็กเป็นลายใหม่นะครับอันนี้ใช้ยางดันหลบนะครับขนาด195/50R16นะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับไม่มีกล้องนะไม่มีกล้องด้านข้างมาให้นะแต่ว่ามีไฟเลี้ยวมาให้การเข้ารถเป็นแบบ Keyless Entry นะครับอันนี้มีชุดแต่งมาให้นะตัว RS นะยางเหมือนกันนะด้านหลังกันชนใหม่นะครับอันนี้ก็มีชุดแต่งมาให้อะไรมาให้นะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้แล้วก็โลโก้ EHEV RS นะครับฝาท้ายอะไรต่างๆนี่นะครับไม่มียางอะไหล่นะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงภายนอกสิ่งที่เขาใส่เข้ามาให้เพิ่มเติมคือตัว Honda Sensing นะครับเพิ่มมาให้ทุกรุ่นย่อยเลยตอนนี้มี Honda Sensing ทุกรุ่นแล้วแต่ว่าด้านขวาไม่มีกล้องใช่ไหมกล้องจะมาอยู่ด้านนี้นี่ตัว Hondaตัวเลนส์วอชเขานะเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บกล้องก็จะจับแล้วก็ขึ้นไปบนจอเดี๋ยวไปลองเล่นกันข้างบนนะครับน้ำมันน่าจะรองรับได้แค่ E20 นะน้ำมันน่าจะรองรับได้แค่ E20 เดี๋ยวเปิดฝาถังน้ำมันแป๊บหนึ่งนะครับได้นะครับขั้นต่ำคือ91แล้วก็ E20 E10 E20 ได้นะครับ E85 ไม่ได้แล้วก็ตัวนี้เป็นแบบไฮบริดนะอ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าข้างในจอนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นขนาด7นิ้วนะตามข้อมูลที่ได้มามาตรวัดก็เป็นน่าจะเปลี่ยนแบบใหม่มาด้วยแล้วก็พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะมีตัวเลนคลิปปิ้งมาให้นะครับตัวนี้ใส่เลนคลิปปิ้งมาให้มีเตือนกันชนด้านหน้ามาให้มีกล้องด้านหน้ามาให้นะครับลองดูนี่นะเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บด้านซ้ายนะครับก็จะมีกล้องมาให้นะครับตัวนี้ไม่มีตัวไบสปอร์ตนะครับไม่มีไบสปอร์ตมาให้นะครับไวเลสชาร์เจอร์ตรงนี้ไม่มีนะเกียร์มาอย่างนี้กล้องดูหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะครับก็สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับมี power outlet มี USB A นะครับช่องวางของช่องวางแก้วมีโหมดอีคอนให้มาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีโอกาสไปลองขับแล้วจะเป็นการขับประหยัดน้ำมันนะครับลองดูมาแล้วมีตัวครูซคอนโทรลมาให้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นแบบ Adaptive Cruise Control ด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้มีเตือนเมื่อรถข้างหน้าออกตัวไปแล้วแล้วเรายังไม่ออกอันนี้ก็จะมีเตือนด้วยก้มเล่นมือถืออยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเตือนมีเสียงเตือนนะครับอันนี้ก็ใส่เข้ามาให้นะครับก็เรียกได้ว่าอัดของเข้ามาให้เยอะมากนะวัสดุอะไรต่างๆนี่ดูดีทีเดียวนะสำหรับตัวนี้นะครับตัว City นะครับตัวนี้ก็บุนิ่มนะครับเป็น Soft Touch ตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้ไม่ใช่มันข้างแผงข้างเลยมัน Soft Touch มาเบรกเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเบาะปรับมือนะเบาะปรับมือพวงมาลัยลองหน่อยได้4ทิศทางนะครับสำหรับพวงมาลัยนะครับสามารถปรับแสงหน้าจอได้นะครับมีปุ่มอยู่เป็นพุทสตาร์ทนะครับกุญแจสามารถทำอะไรได้บ้างนี่อันนี้กุญแจนะสามารถสตาร์ทได้นะรีโมทสตาร์ทได้นะครับแต่คงไม่โชว์อ่ะเพราะว่าเล่นเยอะแล้วนะจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกกลัวไม่ติด นะด้านหลังนะครับกว้างทีเดียวนะแล้วก็มีแอร์ช่องด้านหลังด้วยนะครับเข้ามาดู Headroom เหลืออยู่หน่อยไม่เต็มมือเหลืออยู่ประมาณ3นิ้วเหลือๆนะแล้วก็หมอนรองคอปรับสูงต่ำไม่ได้นะสำหรับแถว2นะครับฟิกมาให้แล้วก็ที่เท้าแขนดึงลงมาก็กดได้เกือบสุดพื้นเลยนะครับที่วางแก้ว2อันนะครับมีไฟเก๋งมีอันกลางอันเดียวนะตรงนี้ไม่มีด้านหลังแล้วก็มีช่องตรงนี้ที่ปิดเขาก็ทำโอเคดีนะก็หุ้มหนังหมดนะครับมีช่องวางของวางโทรศัพท์ได้อะไรได้นะตรงนี้
นะก็ด่วนๆคร่าวๆเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยววันที่ไปขับจริงๆแล้วคงจะมาบีฟอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่ามันมีลูกเล่นมีอะไรต่างๆเพราะวันนี้มาดูแค่ตัวรถอย่างเดียวครับคันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับเครื่องยนต์ของ EHEV นะครับเป็นการทำงานผสมกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวกับเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตรนะครับเป็นเครื่องแบบ Akisan Cycle นะครับ Double Overhead Camshaft 4สูบ16วาล์วนะแล้วก็เกียร์อัตโนมัติแปรผันแบบ ECVT นะครับมอบแรงมอเตอร์อยู่ที่253นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะสามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง 27.8 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ปล่อย CO2 นะครับอยู่ที่83กรัมต่อกิโลเมตรนะครับแล้วก็รองรับพลังงานทางเลือก E20 นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยกล้องมองหลังเนี่ยสามารถปรับมุมมองได้ถึง3แบบนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ของตัว Honda City EHEV ครับนะตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปเลยอัดฟังก์ชันออปชันอะไรต่างๆมาให้แบบครบครันทีเดียวก็จบจากตัวนี้นะครับ City EHEV นะครับซึ่งตอนนี้ในงานเนี่ยเขามาโชว์อยู่2สีนะครับคือสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวอยู่ทางโน้นนะครับส่วนอีกฝั่งนึงที่ผมกำลังจะเดินข้ามไปนะครับคันสีแดงนี่คันนี้ก็สวยนะแต่ผมไม่ได้รีวิวนะคันนี้เป็นตัว 1.0 เทอร์โบนะเขาให้มารีวิวคันสีเงินสีเทานะตัวนี้นะครับภายนอกแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะนอกจากโลโก้นะครับนอกจากโลโก้ที่จะบ่งบอกว่าเป็นตัว 1.0 เทอร์โบโลโก้ตัวนี้จะเป็นสีเงินปกติแต่ถ้าเกิดเป็นไฮบริดจะเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าของเขานะครับกระจังหน้าก็เหมือนกันกันชนหน้าก็เหมือนกันนะครับที่ใส่เข้ามาให้นะตรงนี้ล้อก็ยังเหมือนกันเลยนะล้อก็ยังเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้นะตัวนี้เป็นตัว RS เหมือนกันตัวท็อปนะครับซึ่งราคาก็จะถูกลงมาอีกหน่อยนะครับตัวเทอร์โบนะตัวนี้เนี่ยล้ออะไรเหมือนกันหมดเลยนะตัวนี้จะอยู่ที่ 769,000 บาทนะเนี่ยสิ่งที่จะหายไปก็คือโลโก้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มาติดสติ๊กเกอร์ VTEC Turbo นะครับดูที่ข้างในเหมือนกันไหมข้างในก็เหมือนกันนะอันนี้มียางอะไหล่เว้ยนะครับอันนี้มียางอะไหล่เข้ามาให้แล้วอุปกรณ์เขาอยู่ไหนล่ะเนี่ยเขาน่าจะเอาไปซ่อนไว้อยู่นะอุปกรณ์อ๋ออุปกรณ์นี่แม่แรงมาอยู่แอบอยู่ตรงนี้นี่มาอยู่ตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็คร่าวๆนะด้านนอกตัวนี้ไม่มีเลนวอชเทอร์โบจะไม่มีเลนวอชมาให้นะครับเซนซิ่งเต็มๆทุกอย่างทุกระบบจะไปอยู่ในคันนู้นทีนี้เรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างข้างในจอมาตรวัดไม่ได้เป็นดิจิตอลนะฝั่งซ้ายอันนี้เป็นเข็มเหมือนเดิมฝั่งซ้ายเป็นวัดรอบปกตินะแต่ว่ามีตัวพวงมาลัยมาให้ไอตัวเลนคลิปปิ้งเลนคลิปปิ้งมาให้เตือนชนด้านหน้ามาให้จอเหมือนกันจอตัวนี้เหมือนกันนะครับเบรกมือปกติไม่ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวเอาท์เลทอะไรต่างๆตรงนี้เหมือนกันข้างในคือเหมือนกันหมดต่างกันตรงที่ถ้าเกิดเป็นไฮบริดหรือว่า EHEV เนี่ยเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับอื่นๆการเลื่อนถลายอะไรมีก็จะต่างกันที่จอนะครับภายในนะที่เราเห็นนะจอไม่มีเลนวอชนะเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวก็ไม่ขึ้นแล้วไม่มีเลนวอชให้นะครับแล้วก็ตัวนี้เมื่อกี้ก็ส่งกุญแจมาให้ผมตัวนี้รีโมทสตาร์ทได้เปล่าวะเดี๋ยวหยิบกุญแจก่อนเดี๋ยวหยิบผิดอีกว่าเป็นกุญแจรถผมเองแต่ตัวนี้ยังรีโมทสตาร์ทได้เหมือนกันยังมีรีโมทสตาร์ทให้เหมือนกันนะครับขออนุญาตนะผมจะดูว่ามีไฟส่องไหมไม่มีไฟนะไม่มีไฟตรงนี้แล้วผมก็ต้องเก็บคืนเขาด้วยเดี๋ยวเขาก็จะมาบ่นผมอึ๊บ4 3ตัวนี้ก็มีพุทสตาร์ทมาให้อะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวขยับไปดูข้างหลังหน่อยว่ามีช่องแอร์มีอะไรเหมือนกันไหมแม่กลายเป็นที่วางมือถือแล้วช่องแอร์ผมกลายเป็นที่วางมือถือแล้วไม่มีแล้วตัวเทอร์โบหลังคนขับก็มีช่องเก็บของนะเพิ่มให้ผมหน่อยก็ไม่ได้นะตรงนี้หมอนเหมือนกันนะปรับสูงต่ำไม่ได้นะครับแล้วก็เอาท์เลท2จุดเป็น power outlet ไม่ใช่เป็น USB ด้วยนะข้างหลังไม่ได้เป็น USB นะเป็น power outlet นะคุณต้องไปหาหัวเสียบมาชาร์จUSB มีอยู่ข้างหน้าแค่นั้นเอง2จุดเนาะเพิ่มอีกนิดหน่อยไม่ได้เลย
แต่ว่าวัสดุอะไรต่างๆก็โอเคนะที่เท้าแขนก็จะมีส่วนที่เป็นซอฟทัชนะครับกระจกสูงต่ำปรับไฟฟ้าเปิดปิดให้สูงต่ำเปิดปิดนะก็โอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ VTEC Turbo ของ Honda City นะครับตัวนี้เขาเคลมมาอยู่ที่122แรงม้าแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่173นิวตันเมตรนะครับก็ถือว่าพละกำลังนี่สูงทีเดียวนะ120แรงม้ากับเครื่องยนต์ 1.0 ลิตรนะ122แรงม้ากับเครื่องยนต์ 1.0 ลิตรเทอร์โบอาจจะซ่อนแอบนิดนึงนะไปอยู่ข้างหลังการสวิตช์อะไรต่างๆอาจจะยากนะแล้วก็ห้องเครื่องค่อนข้างจะแน่นทีเดียวสำหรับตัวนี้นะครับใครสนใจนะก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมของ Honda แล้วเดี๋ยวมีโอกาสได้ลองขับเมื่อไหร่แล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าการเพิ่ม Honda Sensing ระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันดีอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูครับก็หลังจากที่เราไปดูตัวที่เป็น EHEV นะครับ 1.0 ลิตรแล้วก็ 1.0 ลิตรเทอร์โบนะย้ำราคาอีกทีนึงนะตัว RS นะครับที่เป็น EHEV เนี่ยอยู่ที่ 839,000 บาทส่วนตัวที่เป็น VTEC Turbo ตัวนี้อยู่ที่ 749,000 บาทนะครับเดี๋ยวจะพามาดูต่อกันอีกนิดนึงนี่เขามีตัว SV ของทั้ง2รุ่นนะครับมาตัว SV ของตัว VTEC Turbo นะครับตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ 679,000 บาทแล้วก็ที่เป็นตัว EHEV ตัวรองก็คือ 769,000 บาทนะสิ่งที่จะแตกต่างกันเลยนะจากตัว RS มาเป็นตัวนี้ก็คือกระจังหน้ากันชนหน้านะครับที่จะไม่เหมือนกันนะเนี่ยคุณจะดูมาไม่มีไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกเอาออกไปนะครับตัวนี้นะแต่ว่าแรงม้าแรงบิดอะไรเหมือนเดิมนะเครื่องยนต์นี่โลโก้แล้วก็ไฟหน้าด้วยไฟหน้าจะไม่เหมือนกันนะครับล้อก็จะเป็นปัดเงานะครับไม่ได้ลมดำนะปัดเงาอันนั้นจะลมดำหน่อยหรือว่ายังไงเนี่ยเพราะว่าผมบอกงี้ก่อนนะสายตาไม่ค่อยดีเพราะว่าแสงมันเข้ามาแต่ว่าสีเนี่ยสีเงินอันนู้นดูมันสีลมดำนะยางอันนี้ใช้ของ Maxxis นะครับยางขนาดเท่าไหร่เอ่ย 18560R15 อันนู้น16ยางลดลงมานะครับไฟเลี้ยวก็มาอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับมี Keyless Entry อะไรต่างๆมาให้โอ้ภายในก็ไม่เหมือนกันนะครับภายในจะไม่เหมือนกันแต่ตัวเนี้ยจะมีเลนส์คลิปปิ้งมาให้มีเตือนการชนด้านหน้ามาให้นะครับจอเหมือนกันแต่ว่าตัวตรงนี้ไม่เหมือนกันหน้าปัดนะครับแล้วก็ตัวซอฟทัชตรงนี้มาแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางนะครับเป็นสีเปียโนแบ็คแล้วไม่เหมือนกันเลยนะครับเบรกมือเหมือนกันตรงนี้เหมือนกันด้านหน้าเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเช่นเดียวกันแต่ว่าเบาะคนละแบบเบาะหนังคนละแบบแล้วก็ที่เท้าแขนนั้นจะเป็นสีดำอันนี้จะออกเป็นสีเลือดหมูนะครับตรงนี้ก็จะไม่เหมือนกันอยู่นะครับโอเคแล้วนี่ VTEC Turbo ตัวรองท็อปไม่มีสติ๊กเกอร์ SV ไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับไม่มีสปอยเลอร์นะโอเคมียางอะไหล่เหมือนกันถ้าเป็นตัวTurbo นะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะเดี๋ยวมีโอกาสก็ไปลองขับกันดูนะครับก็คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับ3รุ่นที่เรารีวิวกันสำหรับวันนี้นะครับก็ใครอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ FM 97ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 ถึง 14:00 นะครับกับรายการกลับให้ได้ไปถึงครับวันนี้ผมจบเรียมศักดิ์พิพัฒน์นะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ